สวัสดีครับผมวชิรกรวิจิตรพันธ์ครับรหัส585-12019ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับวันนี้ออกมาแสดงวิธีการซิมูเลชันเอนซิสนะครับโดยจะเลือกพาร์ทในการซิมวันนี้ก็คือจะเลือกเป็นลูกสูบนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเปิดโปรแกรมเอนซิสขึ้นมาครับแล้วก็ให้เรามาดับเบิลคลิกที่ Steady State Thermal นะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับให้เราไปที่ไปคลิกขวาที่ Geometry เพื่อที่จะดึงพาร์ทชิ้นงานขึ้นมาครับโดยจะเลือกที่ Import Geometry แล้วก็มาเลือกที่ลูกสูบครับจากนั้นก็ให้เรามาคลิกขวาที่ Engineering Data แล้วก็มาที่ Edit นะครับเพื่อที่จะทำการเลือกวัสดุให้กับชิ้นงานแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกขวาที่ Structure Steel นะครับแล้วก็ Delete ออกไว้นะครับออกไปครับให้เรามาคลิกที่ Engineering Data Source แล้วก็ให้เรามาคลิกที่ Thermal Material นะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับโดยเราจะใช้อลูมิเนียมในการเป็นวัสดุในการซิมูเลชันนะครับโดยเราจะคลิกที่บวกปุ๊บโอเคครับจากนั้นเราก็กลับไปที่พาร์ทได้นะครับต่อมาก็คือมาคลิกขวาที่โมเดลนะครับแล้วก็เลือก Edit นะครับเพื่อที่จะให้มันดึงชิ้นงานขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งรูปนี้นะครับนี่ก็คือรูปลูกสูบนะครับให้เราทำการมาที่ Geometry ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เรามาเลือกที่พาร์ทแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับในส่วนเล็กๆนี้แล้วก็มาเลือกที่อลูมิเนียมนะครับก็คือจะเป็นการเลือกวัสดุอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็มาดีเมทก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่เมทแล้วก็มาที่ generate mateก็จะได้รูปดังนี้นะครับก็คือติดตารางให้กับวัสดุแล้วก็ต่อมาคือมาที่ Steady State Thermal ครับแล้วก็ให้เราคลิกขวามาที่ Insert แล้วก็มาที่ Temperature นะครับโดยอุณหภูมิTemperature นี้ครับเราจะเลือกพื้นผิวของลูกสูบที่หัวลูกสูบเท่านั้นนะครับโดยเราเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับเราก็จะมาใส่อุณหภูมิที่ magnitude เราจะใส่ที่150องศานะครับแล้วก็มาเลือกที่ apply นะครับได้ยืนยันแล้วก็ต่อมานะครับให้เราคลิกขวาเหมือนเดิมครับแต่ก็อันนี้เราจะเลือกมาเป็น conversion นะครับโดย conversion นี้ครับเราจะเลือกทั้งหมดนะครับก็คือเลือกที่ขวาแล้วก็มาเลือกที่ select all นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ที่เดิมนะครับแล้วก็มาที่ import temperature
จากนั้นก็มาเลือกที่ Standard Air โอเคครับแล้วก็ Apply ครับผมต่อมานะครับเรามาคลิกขวาที่ Solution แล้วมาที่ Insert นะครับก็คือเราจะเลือกค่าที่ให้โปรแกรมสามารถคำนวณให้เราได้นะครับพอเราจะเลือก Temperature เลือก Total Heat Flux แล้วก็เลือก Direction Heat Flux นะครับทั้ง3ค่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่โซนะครับเพื่อให้โปรแกรมได้ทำการคำนวณค่าต่างๆที่เราต้องการก็จะได้รูปดังนี้นะครับแต่เราสามารถดูเป็น2หน้าต่างได้ครับก็คือเราคลิกที่หน้าต่างที่1นะครับแล้วก็มาคลิกที่ temperature ก็จะแสดงแบบเทียบกันระหว่าง2ค่าก็คือ temperature 1แล้วก็ direction heat flux นะครับต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบเป็น total heat flux โอเคครับรูปแรกนะครับก็คือเป็นรูปที่ simulation โดย temperature นะครับโดยเมื่อกี้นะครับเราใส่อุณหภูมิให้ที่หัวลูกสูบที่150องศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากที่หัวลูกสูบนี้จะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสกับการจุลระเบิดหรือการสั่นสะเทือนภายในของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอุณหภูมิที่สูงที่สุดในทุกๆตำแหน่งของลูกสูบนะครับต่อมานะครับลองลงมาTotal Heat Fluxตารางที่2นะครับเป็นหน้าต่างที่2ครับก็จะได้รูปหลังจากการซิมูเลชันดังนี้ครับผมและต่อมาDirection นี้นะครับก็จะได้รูปดังนี้นะครับลองคลิก Animation ดูครับจะดูความเปลี่ยนแปลงครับผมอันนี้ก็จะเห็นชัดที่สุดนะครับจะค่อยๆร้อนแล้วก็เย็นร้อนแล้วก็เย็นครับครับเราต่อมาครับคือเราสามารถจะดูข้อมูลหลังจากการซิมูเลชันโดยที่เราจะมาคลิกที่รีพอร์ตพรีวิวครับโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับสามารถนำไปใช้คำนวณหรือออกแบบลูกสูบเพื่อได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะมีค่าแสดงข้อมูลต่างๆก็คือจะมีความยาวนะครับมีปริมาตรมีมวลของวัตถุไอ้ของพาร์ทก็คือลูกสูบที่เราดึงมานะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนครับนี่ก็คือเป็นกราฟเส้นตรงของค่าที่เราซิมูเลตแล้วมาเป็นพอดกราฟได้ดังนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอซิมูเลชันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ